ทษทีว่ะกูรีบไปส่งขนมชีวิตมึงไปได้แค่นี้เหรอวะนี่มึงจะให้มันมานั่งเทียบชั้นกับเราเลยเหรอวะถ้ามึงแบบไม่มีเงินจะกินข้าวเนี่ยกูเอาเค้กนะมาให้มึงกินจากงานเลยนะพอประทังชีวิตเฮ้ยโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยขับรถภาษาอะไรเนี่ยเฮ้ยขับรถภาษาอะไรวะพี่ขับอะไรของพี่ผมอะขับทางตรงของผมโอ้โหแล้วไม่ได้ดูรถเลยเหรอผมบอกมาเนี่ยอ้าวไอ้โน้ตโอ้คิดว่าใครไอ้ท็อปนี่เองโอ้โหตอนเรียนมึงก็ขยันเรียนนะเว้ยเป็นถึงกับหัวหน้าห้องทำไมมาเป็นพนักงานส่งอะไรเนี่ยส่งขนมเหรอโทษทีว่ะกูรีบไปส่งขนมชีวิตมึงไปได้แค่นี้เหรอวะถ้าขับรถอะไรเนี่ยมอไซค์โหมึงดูดิเนี่ยกูไปถึงไหนแล้วชีวิตอะสนใจมาเป็นพนักงานบริษัทกูไหมเออกูสามารถพามึงเข้าได้นะเว้ยถ้ามึงแบบลำบากอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยเออมึงได้ดีก็ดีแล้วแหละเดี๋ยวกูรีบไปส่งขนมไปก่อนนะเฮ้ยเจอกันขอให้โชคดีนะเว้ยเออไปรวยเร็วๆนะมึงเออเฮ้ยว่าไงเพื่อนมึงรู้ไหมก่อนกูมาบ้านมึงเมื่อกี้กูไปเจอใครมาไปเจอใครวะไอ้ท็อปเว้ยเฮ้ยไอ้ท็อปหัวหน้า3ปีติดตอนที่เราเรียนอยู่นะเออไอ้หัวหน้าห้องอะที่มันขยันเรียนหน่อยอะข่าวว่าบริษัทมันเปิดมาร่ำรวยนี่ว่าจะไปสมัครบริษัทมันอยู่ช่วงนี้เกาะแม่กินมาปีกว่าแล้วจนจะไปคุ้ยถังขยะกินแล้วเนี่ยมึงไปได้ยินมาจากไหนวะว่ามันร่ำรวยเปิดบริษัทใหญ่โตกูเพิ่งเห็นมันเนี่ยว่ามันขับรถส่งขนมขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดอยู่อะเออนะมันคงจะมีความจำเป็นของมันนั่นแหละขนมมาส่งแล้วขนมที่ร้านมึงเป็นผู้จัดการนี่แหละสั่งมากินทุกวันเลยสั่งกินจนจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยอร่อยดีก็ดีแล้วอุดหนุนกูอะเดี๋ยวได้ค่าคอมเยอะๆกูก็แบ่งให้เชฟเพื่อนขอใจมากขนมมาส่งครับโทษทีนะครับช้าหน่อยอ้าวท็อปอ้าวท็อปเป็นยังบ้างสบายดีเปล่าโหเห็นโน้ตเล่าให้ฟังว่าทำงานส่งอาหารเหรออืมอ๋อมานั่งก่อนเพื่อนนั่งคุยกันก่อนเออก็ไม่รีบแหละนั่งก่อนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนี่มึงจะให้มันมานั่งเทียบชั้นกับเราเลยเหรอวะไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยเราก็เพื่อนกันนะสมัยเรียนโอ้โหเอานั้นมันสมัยไหนแล้วดูสภาพมันดิเนี่ยดูแต่งตัวผ้ากันเปื้อนมันก็ยังไม่เอาออกดูผมเผ่ามันก็ไม่ตัดแล้วมึงดูเราดิมันคนละระดับแล้วทำไมไม่โหมึงไม่เมคเซนส์เลยวะมันไม่คู่ควรเลยนะเว้ยถ้าดูทำงานอะไรเนี่ยสภาพเนี่ยมึงไปนั่งตรงนู้นไปเดี๋ยวพวกกูนั่งตรงนี้แหละมึงก็ฟังกูคุยกันแล้วกันเออครับเป็นยังไงช่วงนี้ก็สบายดีเพื่อนไอ้เช็คเนี่ยไม่ไหร่เดี๋ยวกูไม่ต้องจ่ายนะเดี๋ยวกูเลี้ยงเองขอบคุณมากเพื่อนเฮ้ยมึงจะเลี้ยงพวกกูเหรอวะมึงเลี้ยงตัวเองให้รอดก่อนไหมไอ้เค้กแค่ไม่กี่ชิ้นเนี่ยกูสามารถหามาให้มึงกินฟรีจนเป็นเบาหวานได้เลยนะเว้ยอยู่โรงงานกูก็แอบกินฟรีอยู่แล้วอะได้ทุกวันอะมึงขโมยอะกูเป็นถึงผู้จัดการใหญ่โตกูจะทำอะไรก็ได้ปะวะยิ่งประธานบริษัทมันไม่เคยเข้ามาในบริษัทเลยใครจะมาตรวจสอบกูเฮ้ยเพื่อนพูดแรงไปวะมันไม่แรงหรอกสำหรับมันเป็นแค่พนักงานส่งขนมมึงจะมากล้าตอบโต้อะไรกูวะกูถามนะเอ้ยโน้ตมึงก็เป็นหนึ่งผู้จัดการฝากงานให้กูหน่อยดิจะอดตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยได้สิวะเฮ้ยเดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะว่าสาขาไหนว่างมั้ยเฮ้ยแต่ท็อปมึงส่งเค้กสาขาไหนวะทำไมกูไม่เคยเห็นหน้าเลยวะแต่ถ้ามึงแบบไม่มีเงินจะกินข้าวเนี่ยเดี๋ยวกูเอาเค้กเนี่ยมาให้มึงกินฟรีจากโรงงานเลยนะพอประทังชีวิตเฮ้ยจะมากเกินไปป่ะวะแล้วมึงจะทำไมวะแค่คนส่งขนมอย่างมึงอะจะมาทำอะไรระดับผู้จัดการสาขาใหญ่โตอย่างกูได้วะ
ผู้จัดการอ่ะฮัลโหลคุณศิวรักษ์อ่ะเอารถมาให้ผมเลยนะโอเคเล่นละครเก่งดีว่ะทำไมฟอร์มว่าตัวเองใหญ่โตต้องมีคนมาส่งรถรถอะไรเหรอรถสามล้อพ่วงข้างงี้หรือเปล่าทำไมจะมาเปิดขายเค้กแถวนี้เหรอจะได้อุดหนุนได้คุณโน้ตเดี๋ยวได้รู้เราเจอกันนี่ครับท่านประธานขอบใจมากเอ้าเสือละคุณมาได้ไงเนี่ยแล้วใครดูแลสาขาแล้วเมื่อกี้คุณเรียกท็อปว่าไงนะพอดีท่านประธานออกไปเยี่ยมสาขาตอนที่คุณโน้ตไม่อยู่ครับแล้วทีนี้เกิดมีพนักงานที่สาขาเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับเอ้าเป็นไงบ้างสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ก็โอเคเลยครับท่านประธานติดขัดอะไรหรือเปล่าครับไม่ครับแล้วเป็นไงยอดวันนี้ก็โอเคมากเลยครับท่านประธานผู้จัดการสาขาไปไหนฮะพอดีเขาออกไปข้างนอกครับออกไปไหนพอจะรู้ไหมไม่ทราบเหมือนกันครับโอเคโอเคพี่เป็นไรไหมเนี่ยเป็นไรเปล่าไปโรงพยาบาลก่อนไหมหนูขอลาได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวให้ศิวรักษ์พาไปอ๋อคุณค่ะพาน้องไปหน่อยนะแต่พอดีผมไม่มีรถแล้วครับท่านประธานเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเอารถผมไปเดี๋ยวที่เนี้ยผมจัดการเองเอาผ้าเปื้อนมาครับขอบคุณมากครับท่านประธานโอเคไปโรงพยาบาลเลยรีบไปเลยก่อนจะเป็นอะไรหนักกว่านี้มีออเดอร์ต้องส่งดีกว่าฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งเองก็ได้ท่านประธานเหรอก็กูเนี่ยแหละ ประธานบริษัทที่มึงขโมยเค้กกินไอ้ท็อปเพื่อนเมื่อกี้ที่กูพูดอะกูล้อเล่นนะเว้ยมึงอย่าโกรธกูนะเว้ยล้อเล่นน่ะอันจริงๆอ่ะที่มึงดูถูกกูต่างๆนานากูไม่แคร์เว้ยแต่ที่กูไม่โอเคอ่ะมึงอ่ะโกงบริษัทกูผมขอโทษครับท่านประธานผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมขอโอกาสอีกครั้งนึงได้ไหมครับได้กูจะให้โอกาสมึงอีกครั้งจริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับให้โอกาสมึงอ่ะเขียนใบลาออกไม่งั้นกูจะไล่มึงออกแล้วลงบัญชีดำข้อหามึงขโมยของบริษัทกูมันสายเกินไปเว้ยโน้ตครับไปกูไปไหนเพื่อนไปทำงานกูเฮ้ยจริงปะเนี่ยไปเป็นผู้จัดการแทนในโน้ตที่สาขาอีกสาขาที่มันทำอยู่ท่า